念很痛，没有这样的我今天来我刚刚就是你听过我看什么东西我是来的对的 moment 就是要出现我是来的โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับพอดีตอนนี้รถเริ่มโล่งแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปรวมรถ BMW ที่เปิดตัวกันในวันนี้ทั้ง3โมเดลอีกครั้งหนึ่งให้รับฟังกันพร้อมรับชมในส่วนของรายละเอียดท่านั่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เนี่ยครับ2คันแรกก่อน2คันแรกเนี่ยก็คือตระกูล GS ของเนี่ยครับตระกูล GSF คันแรกนี้คือ F750GS ใหม่นะครับ F750GS ใหม่เขามาทดแทนในส่วนของตัว700เดิมนะครับซึ่งการอัพเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอีกนะครับจากตัวเนี้ยบล็อกอยู่ที่853cc ทั้ง2โมเดลนะครับทั้งตัว850และคันนี้ 750GS ใช้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันคือเป็นแบบ2สูบพาราเรลนะครับ853cc นะครับผมโดยตัว 750GS เนี่ยครับจะใช้ล้ออัลลอยนะครับถ้า850คันนู้นจะใช้ล้อซีลวดรวมไปถึง750ที่สเปคต่ำกว่าเขาจะให้เป็นเนี่ยครับเชลหัวตั้งเทเลสโคปิกนะครับถ้าเป็น850เนี่ยฮะก็จะให้เป็นโชคอัพไซด์ดาวน์นะครับแล้วก็ล้อซีนะครับผมโดยตัวเนี้ยมันเน้นออนโรดมากกว่า750เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดวงล้อด้านหน้าจะอยู่ที่19นิ้วและด้านหลัง17นิ้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมขอพามาดูในส่วนของท่านั่งกันนะครับค่ะคนค่ะทีมงานนะคะก็ส่วนสูงประมาณ174เซนจะเห็นว่าขาจะแตะพอดีสบายๆใช่ไหมคะรู้สึกตอนนี้ก็เหยียบได้เต็มเท้านะครับกับช่วงส่วนสูง174มิลลิเมตรแล้วเดี๋ยวลองพาไปดูคันนู้นที่ขอดูท่านั่งอีกทีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปดูตัว F850GS ค่ะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ 850GS นะครับด้วยความที่ว่ามันใช้ล้อซีลวดล้อเป็นซีลวดนะครับแล้ววงล้อด้านหน้าครับใหญ่ถึง21นิ้วนะครับล้อด้านหน้าช่วงโชว์อัพไซด์ดาวที่ยาวขึ้นอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านั่งกันครับว่าตัวนี้จะสูงกว่ามากขนาดไหนนะฮะสูงกว่าแต่ปลายเท้าก็ยังแตะได้นะคะสำหรับตัว F850GS ส่วนสูงประมาณ174นะคะโอเคโอเคครับก็ในส่วนของท่านั่งเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะคือตัว850เนี่ยด้วยความที่ใช้ล้อหน้าขนาดใหญ่ถึง21นิ้วแล้วก็โชว์อัพไซด์ดาวที่มีช่วงยาวกว่าหน่อยนะครับผมยืนนั่งค่อมเมื่อกี้ครับก็ปลายเท้าขยิกนะครับผมสูง174แต่ถ้าเป็นตัว750เนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังพอดีครับกับส่วนสูงของผมนะครับก็เหยียบได้เต็มเท้าแบบเต็มฝ่าเท้าใส่ผ้าใบเนี่ยนะครับก็กำลังพอดีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าตัว850เนี่ยเขาเน้นเป็นออลเทอเรนก็คือขี่เอนดูโรได้ด้วยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคอะไรการซับสะเทือนนะครับรวมถึงช่วงระยะยุบต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าตัว750ตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่สเปคกันอีกทีนึงดีกว่าคือตัว750กับ850เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็จริงคือ853 cc นะครับเครื่องยนต์2สูบพาราเรล853 cc แต่ปรับจูนกำลังแตกต่างกันคันนี้850นะครับ850จะให้กำลังถึง93แรงม้าครับแต่ถ้าเป็นตัว750จะให้กำลังอยู่เพียง77แรงม้านะครับก็จะน้อยกว่าประมาณ10กว่าตัวนะฮะในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้รวมไปถึงตัววินชิลด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่า850มันจะยาวกว่าเล็กน้อยครับนิดเดียวจริงๆดูช่วงมือผมนะครับตรงนี้ตรงนี้นะ850ก็จะขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าตัว750เนี่ยจะเห็นได้ว่า
ค่อนข้างสั้นกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสั้นมากครับช่วงบินชิวจะสั้นกว่าอยู่พอสมควรเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดชุดมาตรวัดกันอีกทีนึงมาตรวัดปรับใหม่แต่ก็ยังเป็นแบบเนี่ยครับเข็มแบบวัดรอบนะครับแล้วก็ตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลอยู่ครับแต่ตรงนี้พอดีไม่มีกุญแจนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะและอันนี้เป็นระบบ keyless แล้วนะฮะตัวนี้ฟังก์ชันออปชันที่ให้มาเป็น keyless ครับก็คือใช้กุญแจแบบรถยนต์พกติดตัวแค่นั้นครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเพื่อ start ได้นะครับตัวนี้ออปชันเป็นตัวเต็มนะครับก็คือเป็นปรับ ABS แล้วก็ปรับในส่วนของรายละเอียดของพวก suspension ช่วงล่างได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวออปชันเต็มนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันก็มีการปรับในส่วนของโหมดการขับขี่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าการยกระดับจาก 700GS และ 800GS เนี่ยเป็นการปรับปรุงแบบครั้งใหญ่เลยครับไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ตามที่ผมได้บอกไปนะครับก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอีกนิดนึงครับก็ตรงนี้เป็นช่องจ่ายไฟนะฮะต้องมีอะแดปเตอร์มาแปลงนะครับแล้วก็เสียบชาร์จผ่าน USB ได้นะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ทั้ง2คันตรงนี้มีแหลกหลังมาให้เอาไว้สำหรับใส่บรรทุกสัมภาระได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่บอกไปครับช่วงล่างจาก ZF นะครับมีซับเป็นพิกกี้แบ็คแยกออกมาติดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ครับฝั่งซ้ายครับแล้วก็ชุดท่อไอเสียเขาโยกมาทางฝั่งขวาแล้วถ้าเป็นตัวเก่า700และ800 GS ท่อไอเสียจะจำได้ว่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ตัวใหม่โยกท่อไอเสียมาอยู่ทางฝั่งขวานะครับผมรายละเอียดราคาก็ตอนนี้มันน่าจะเป็นเรนจ์ราคาอยู่นะครับเริ่มต้นประมาณ 4.99 แสนนะครับจนถึง5แสน5กลางๆนะครับสำหรับตัว850นะครับเดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลเนี่ยครับเดี๋ยวราคาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอสรุปอีกทีเพราะว่าคือมันอยู่ที่ออปชันแต่ละอย่างราคาจะไม่เท่ากันนะฮะทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวอันนี้เป็นพาชมรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่คันสุดท้ายของงานวันนี้นั่นก็คือตัว C400X คันนี้ที่ถือได้ว่าเป็นสกูตเตอร์ในคลาส400แต่จริงๆพิกัดเขามันอยู่ที่350 cc ครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวนะครับ350 cc เขาให้กำลังอยู่ที่34แรงม้าและแรงบิดที่35นิวตันเมตรคือเรียกได้ว่าตอนนี้ดูด้วยสายตาคือขนาดตัวเนี่ยมันเป็นสกูตเตอร์ที่กระทัดรัดสำหรับเออร์บันใช้บนท้องถนนในเมืองเนี่ยครับเพราะขนาดตัวช่วงจะเห็นได้ว่าสั้นกว่าเนี่ยครับช่วงตรงนี้ครับความยาวจะสั้นกว่าตระกูลญี่ปุ่น300นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูในส่วนของท่านั่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่านั่งได้สบายกว่าคันอื่นอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของขนาดเบาะตรงนี้ถ้าเราลองดูในส่วนของรายละเอียดเบาะนะครับคือเบาะด้านหลังเนี่ยคือใหญ่มากครับคือคนตัวใหญ่ๆเนี่ยผมมั่นใจว่านั่งได้สบายแน่นอนครับรวมถึงตัวนี้ความสูงเบาะอยู่ที่775มิล นะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของสัดส่วนความสูงเขาจะเหยียบได้แบบสบายๆนะตรงนี้ผมมองว่าช่วงความกว้างเบาะของตัวนี้ครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไซส์ความสูงประมาณนี้นะครับ775มิลทำให้ผมที่สูง174สามารถเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าหย่อนเข่าอยู่สบายๆครับช่วงแผงคอก็ทั่วไปนะครับรายละเอียดในส่วนที่ตรงนี้ครับมาดูกันที่สวิตช์ฝั่งขวาอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันมีแค่26คันแรกในเมืองไทยนะครับแล้วให้ออปชันเต็มมากตรงนี้ก็จะเป็นฮีทกริปนะครับแล้วตรงนี้ก็ฮีทซีทก็คือเอาไว้อุ่นนะครับที่ข้อมือแล้วก็ที่ก้นเราเวลานั่งถ้าเราขี่ทางภาคเหนืออากาศหนาวๆนะครับก็อาจจะได้ใช้ฟังก์ชันในส่วนตรงนี้ครับและจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ผมว่ามองว่าไอ้ชุดเนี่ยหน้าจอมาตรวัดตรงนี้เป็นแบบหน้าจอสีนะครับพร้อมระบบคอนเนคทิวิตี้ซึ่งตัวเนี้ยมันให้เป็นระบบกุญแจแบบ keyless นะครับก็คือตามที่บอกไปเหมือนรถยนต์เลยคือเราแค่พกกุญแจติดตัวไว้แล้วก็เดินเข้ามากด push start ได้เลยแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีกุญแจครับมันก็เลยเรียกหากุญแจอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็เลยอาจจะเปิดในส่วนของชุดมาตรวัดตรงนี้ให้ไม่ได้นะครับ
นี่ก็เดี๋ยวพาดูในส่วนของเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับการขี่ในเมืองมากๆครับคือช่วงตัวช่วงระยะมิติต่างๆรวมไปถึงขนาดตัวที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ตัวเบาะนี่ถือว่านั่งสบายพอสมควรเลยนะครับตรงนี้คือน่าจะเป็นรถที่ขี่ได้ดีกับการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูต่อที่ชุดไฟหน้าที่เขาให้มานะครับเป็นไฟ LED พร้อมไฟ Daylight ตรงนี้นะครับและอันนี้ชุดไฟอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้อยู่ติดด้านข้างแฟลริงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะชุดไฟหน้าก็เรียกได้ว่ายกม็อกอัพมาจากตัวพี่ใหญ่อย่าง750กับ 850GS เลยนะครับชุดไฟหน้าตรงนี้นะครับผมก็เป็นแบบ LED แล้วนะฮะเรียกได้ว่าออปชั่นเนี่ยให้มาเต็มนะครับอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือว่าแม้จะเป็นสกูตเตอร์ในคลาส400แต่เขาให้แบบทวินดิสก็คือให้จานดิสหน้าคู่มาเลยนะครับตรงนี้ปั๊มเบรกเป็นเรเดียลเมาส์ครับเนี่ยฮะขนานกันนะฮะตรงนี้เรเดียลเมาส์จากไบเบ้ครับเป็นแบรนด์ลูกของ Bembo ซึ่งก็อยู่ในรถหลายรุ่นนะครับรวมถึงรุ่น310ทั้ง 310GS และ 310R ก็ใช้ปั๊มเบรกตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ให้เป็นทวินดิสเลยนะฮะซึ่งผมมองว่าโดยรวมค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับในส่วนหน้าจอมันพอดีไม่มีกุญแจนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเนี่ยฮะมันเป็นจอสีแล้วนะครับดูทันสมัยเลยแต่ว่าพอดีไม่มีกุญแจให้ก็เลยเปิดให้ดูไม่ได้นะครับก็ทำงานผ่านชุดคีย์เลสตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคือสกูตเตอร์คันนี้ถือว่าทันสมัยกว่าหลายรุ่นเลยดีกว่านะครับในคาร์ทั้ง300หรือ500เนี่ยผมมองว่าเจ้าเนี่ยดูทันสมัยมากทีเดียวครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเล็กน้อยฮะท่อไอเสียนี่เป็นท่อเนี่ยครับออกขวาขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็โชคหลังเป็นเนี่ยครับโชคคู่นะครับในส่วนของท้ายผมว่ามันดูตันๆไปหน่อยนะตรงเนี้ยมันจะดูเหลี่ยมออกมาครับแล้วก็ชุดไฟท้ายซึ่งไฟเนี่ยเบ้าผมว่ามันเป็นเบ้าเดียวกับตัว310ก็คือ 310R และ 310GS ครับจะถูกยกออกมาจากชุดท้ายมาติดอยู่ที่บังโคลนด้านท้ายนะครับเนี่ยครับมันจะติดอยู่กับชุดบังโคลนด้านท้ายนะครับในส่วนของไฟท้ายซึ่งผมมองว่าเป็นบล็อกเดียวกับตัว 310R และ 310GS ที่ใช้เบ้าไฟตัวนี้ครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรถทั้ง3รุ่นที่เปิดในวันนี้นะครับโดยเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตัวสกูตเตอร์อย่าง C400X คันนี้ครับเปิดราคาที่ประมาณ 400,000 บาทอยู่ที่ 399,000 นะครับมีแค่26คันนะครับล็อตแรกนี้ซึ่งเป็นล็อตพิเศษมาพร้อมกับออปชันพิเศษตามที่ได้กล่าวไปทั้งในส่วนของไฟ LED Daylight Heated Grip Heated Seat รวมไปถึงระบบ Keyless นะครับคันนี้ก็ให้มาเต็มครับมีแค่26คันแรกนะฮะแล้วก็ GS ทั้ง2รุ่นครับ GS ทั้ง2รุ่นก็คือ850และ750นะครับซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Parallelใหม่ที่อัพความจุขึ้นนะครับเป็น 853cc แต่ปรับจูนในเรื่องของแรงม้าให้แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงอัพไซด์ดาวในส่วนของตัว850แล้วก็ล้อซี่ลวดที่ให้มานะครับที่จะแตกต่างจากตัว750ที่เน้นขี่ออนโรดเป็นหลักก็คือให้เป็นล้ออัลลอยนะครับแล้วก็ขนาดวงล้อที่เล็กกว่าแล้วก็ใช้โชคตั้งเทเลสโคปิกนะครับแน่นอนครับทั้ง2รุ่นนี้ราคามันแตกต่างกันอยู่นะครับตัวตัว750ครับเริ่มต้นอยู่ประมาณ 500,000 นะครับ499นะครับผมขณะที่ตัว850เนี่ยราคามันจะ 500,000 ไปปลายจนถึง 600,000 กว่าขึ้นอยู่กับออปชันนะครับว่าออปชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนี้มาอัปเดตรายละเอียดให้ทราบกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตจบการนำเสนอในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตภาพจริงกันอีกทีนึงนะครับรวมถึงรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากทางเราไงก็รบกวนช่วยกดซินเฟิร์สให้ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมากๆครับไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลของรถกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ